เกาะติดสถานเหตุการณ์น้ำท่วมที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งตอนนี้พบว่าหลายพื้นที่ก็เดือดร้อนเป็นวงกว้างและบางจุดนั้นมีน้ำท่วมสูงขึ้นมามากกว่า1เมตรทำให้ประชาชนก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับเราเองก็จะเห็นถึงบ้านของประชาชนในพื้นที่ตำบลศบเปาและตำบลเมงรายอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายหลังจากถูกน้ำป่าจากดอยขุนห้วยแม่เปาไหลหลากลงมาตามลำน้ำแม่ตากจนเอ่อล้นเข้าท่วมเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้พบนะครับว่าน้ำท่วมนั้นยังคงขยายวงกว้างกินพื้นที่จากเดิม10หมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาเป็น15หมู่บ้านไปแล้วประชาชนเดือดร้อนไปมากกว่า 1,000 หลังคาเรือนพื้นที่ในการเพาะปลูกนาข้าวมากกว่า 2,000 ไร่พบว่าถูกน้ำท่วมสูง1เมตรทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั้นเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงพื้นที่ไปเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนแล้วครับส่วนสถานการณ์ลำน้ำสายต่างๆที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณด่านชายแดนอำเภอแม่สายในจังหวัดเชียงรายในจุดของลำน้ำสายเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วค่ะหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็เข้าสู่ในช่วงสายของวันเดียวกันสถานการณ์น้ำก็เริ่มคลี่คลายลงนะคะแน่นอนว่าสถานการณ์พอคลี่คลายลงแล้วเนี่ยก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบเยียวยาสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนกันด้วยเนื่องจากก่อนหน้านี้มวลน้ำไหลลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วก็ส่งผลทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชายแดนสายลมจอยพอน้ำคลี่คลายตอนนี้ก็ต้องเข้าเร่งทำความสะอาดในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะกลับมาเปิดทำการค้าขายให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังจากปิดร้านกันมานานหลายวันแต่สิ่งสำคัญคือยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักกันอยู่โดยเฉพาะในจุดของพื้นที่ต้นน้ำในประเทศเมียนมาค่ะส่วนทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการสรุปสำหรับภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดเมื่อวานนี้ว่าในตอนนี้ครับน้ำท่วมนั้นขยายวงกว้างขึ้นจากเข้าอำเภอเป็น12อำเภอแล้วหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยอำเภอที่กระทบในตอนนี้ได้แก่อำเภอเมืองเชียงรายเทิงเวียงชัยแม่ลาวเชียงแสนป่าแดดพญาเมงรายแม่สายแม่ฟ้าหลวงเวียงแก่นแม่สวยและก็เวียงป่าเป้าครับนอกจากนี้ยังมีถนนได้รับความเสียหาย18สายมีฝายอีก1แห่งด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะสถานการณ์ในพื้นที่ถือว่ายังอยู่ในระดับต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำสายแนวโน้มยังทรงตัวกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนทุกอำเภอยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะยังคงต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆและกำลังพลในการพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้ตลอด24ชั่วโมงทันทีที่เผชิญเหตุนั่นเองค่ะขณะที่กรมอุตุของไทยรายงานครับว่าในช่วงระหว่างวันที่19ถึงวันที่24สิงหาคมว่าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือและก็ประเทศลาวนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้เมืองไทยของเรานั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือในขณะที่ช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ก็จะมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในเกณฑ์ปานกลางก็จะปกคลุมภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นส่งผลทำให้เมืองไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและก็จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือครับแนะนำว่าให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในขณะที่ชาวเรือแนะนำนะครับว่าชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปก่อนครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ